ถ้าคนที่เรารักไปเป็นคนของสวรรค์เขาจะห่วงเรามากหรือน้อยอย่างไรหมายถึงถ้าหากว่าไปเป็นเทวดานางฟ้าแล้วเนี่ยนะเขาจะย้อนกลับมามีความรู้สึกกับคนในโลกนะที่เคยเป็นญาติที่เคยมีความสนิทชิดเชื้อกันมากน้อยแค่ไหนนะคงคงจะเป็นแบบนั้นที่เ,เป็นโจทย์ตั้งมาก็อย่างนี้ก็แล้วกันคือ เคยมีคนถามคล้ายๆอย่างนี้แล้วก็มีการตอบไปนะครับที่มันคล้ายคลึงกันกับน,น่าจะเข้าเป้ากับคำถามนี้แหละคือว่าถ้าสมมุติสวรรค์มีจริงทำไมญาติิเนี่ยนะถึงไม่กลับมาบอกถึงไม่กลับมาคุยกันนะก็มีผู้ตอบไว้ว่า ถ้าหากว่าขึ้นจากหลุมคูดมูดได้แล้วเนี่ยนะคือหมายความว่าถ้ามีถังนะที่เต็มอุดมไปด้วยอึอชีนะครับแล้วก็มีคนที่ลอยคออยู่ในนั้นเยอะแยะนะเ,เคยมีความสนิทคุ้นเคยกันอยู่ในถังคูดถังมูดแล้วมีใครสักคนหลุดขึ้นไปนะอยู่ในที่ที่แห้งสบาย นะเขาจะมีแก่ใจอยากกลับมาที่ถังคูดมูดนั้นอีกไหมนะจริงๆแล้วอันนี้เป็นคำเปรียบเลยเท่านั้นแหละจริงมันมันไม่ถึงขั้นที่ว่าจะกลับมาไม่ได้มันน่ารังเกียจอะไรขนาดนั้นเพราะว่าคนทั่วโลกนะครับก็มีประสบการณ์รายงานตรงกันว่าได้พบกับญาติที่ร่วงเออที่สิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยกลับมา พูดคุยด้วยบางทีก็มาแสดงให้เห็นฉากสวรรค์นิมิตสวรรค์อะไรต่างๆแต่ว่าไม่ใช่ทุกรายซึ่งพอไม่ใช่ทุกรายเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่สามารถเชื่อได้ว่าเป็นแค่อุปทานของคนที่คิดถึงญาติมากเกินไปหรือเปล่านะถ้าหากว่ากลับมากันทุกคนอย่างนี้ยืนยันได้เป็นวิทยาศาสตร์เลยว่านะ ญาติพี่น้องที่ล่วงไปแล้วเนี่ยกลับมา,าทุกมาหาญาติทุกกันทุกคนเนี่ยเป็นเป็นของแน่นอนว่าสวรรค์มีจริงการที่เราจะไปมองนะครับว่าเขาขึ้นไปแล้วจะยังมีความห่วงมีความหวงมีความอะไรยึดติดยินดีกันแค่ไหนเนี่ยก็ดูจากตรงนี้แหละว่าเขาสามารถที่จะมีความรู้สึก เท่าเดิมหรือเปล่าถ้าหากว่ามีความรู้สึกเท่าเดิมนะก็คงจะมีความพยายามที่จะติดต่อกลับมาอีกแล้วถึงแม้ว่าจะอยากติดต่อมามีความพยายามที่จะติดต่อมาก็ต้องตั้งข้อแม้อีกว่านะมีฤทธิ์มากพอหรือเปล่าซึ่งเทวดาแต่ละตนเนี่ยนะก็มีบอกไว้ในพระคัมภีร์นะครับว่าฤทธิ์ไม่เท่ากันความสามารถต่างๆไม่เท่ากัน ไม่ใช่ว่าอยากจะมาแล้วได้มาเสมอไปมันมีเรื่องของความสามารถที่จะสื่อสารหรือว่าความเหมาะสมที่กรรมและวิบากามาเปิดช่องให้นะส่วนใหญ่แล้วเท่าทีา่มีการบอกเล่ากันมานะทั่วโลกเนี่ยเวลาจะคนที่ล่วงผ่าน โลกนี้ไปแล้วจะกลับมาติดต่อกับญาติอีกเนี่ยมักจะเข้ามาในช่องทางของความฝันซึ่งการที่เข้ามาในช่องทางของความฝันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงที่คนฟังเนี่ยจะทึกทักจะจะมีความรู้สึกว่านะคงคงฝันเหลวไหลไปเองมันเป็นช่องทางที่ทำให้ไม่มีใครเนี่ยสามารถแน่ใจได้ว่ามันเกิดขึ้นจริง แล้วฝันกันทุกคืนแล้วฝันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ลอยมาแล้วลอยไปไม่ไม่สามารถเอาอะไรมายืนยันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราบอกเล่าให้คนอื่นฟังได้การที่เรา,เาฝันถึงญาติที่ล่วงไปทุกคืนนะแล้วเกิดความรู้สึกว่าในฝันเนี่ยเต็มไปด้วยความห่วงหาอะไรหรือว่า,เ,าเต็มไปด้วยความรู้สึกนะที่ยังยึดติดไม่ต่างกับ ตอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นความห่วงหรือว่าความอะไรของเราเองก็ได้นะนี่แหละตรงนี้แหละที่มันเลยไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าในการการที่ญาติไปอยู่บนสวรรค์แล้วเขาจะห่วงเราหรือว่าเราเป็นไฟอยากจะให้เขากลับมาเองนะแต่ถ้าตอบตาม เนื้อผ้านะครับในพระคัมภีร์เนี่ยนะก็มีบอกไว้เหมือนกันว่าเวลาที่ญาติสิ้นชีวิตไปแล้วไปอยู่บนสวรรค์นะไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องเสมอไปบางทีเป็นเพื่อนเป็นออกัลยาณมิตรที่เหมือนกับปฏิบัติธรรมมาด้วยกันนะครับก็มีความห่วงใย,ยมากบา,บางคนเนี่ยไปอยู่ถึงโพรหมโลกมองย้อนกลับมาว่าเพื่อนสหธรรม,มิกที่ปฏิบัติธรรมาด้วยกันเนี่ย ยังอยู่ดีหรือว่าปฏิบัติกันย่อหย่อนมีความภาคเพียนเพียงใดน,นะพอเห็นเพื่อนย่อหย่อนไม่มีความภาคเพียรก็ลงมากระตุ้นเตือนหรือลงมาช่วยหรือแม้กระทั่งว่านะเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมมาด้วยกันเนี่ยตายไปแล้วไปอยู่พบอื่นนะหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยังตามไปห่วงตามไปตักเตือนตามไปช่วยเหลือนะครับใน,ในยามที่พักพวกเนี่ยเกิดความเห็นผิด อย่างที่ในอัธกถาเนี่ยก็จะมีเล่าเรื่องของพระภาหิยะซึ่งนะไปปฏิบัติธรรมกับพักพวกนะสมัยนั้นเนี่ยท่านท่านเห็นว่าพุทธศาสนาในในยุคครั้งกระโนนเนี่ยนะเสื่อมลงทุกทีเสื่อมถอยลงทุกทีก็เลยเหมือนกับพากันไปอยู่บนยอดเขาแล้วก็ 77นะท่านนะฮะแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าถ้าหากยังไม่บรรลุอรหัตผลก็จะไม่ลงจากเขาให้ตายไปเลยนะถ้าจะลงจากเขาก็ด้วยวิธีเดียวคือสําเร็จอภิญญาได้อรหัตผลแล้วก็เหาะลงไปนี่อันนี้เป็นความตั้งใจเสร็จแล้วก็มีพระอรหันเกิดขึ้นได้แค่อ,อ,องค์เดียวหรืออะไรทํานองนี้นะแล้ส่วนอีก ท่านหนึ่งก็ไปเป็นพระอนาคามีอยู่บนสุดทาวาสบนชั้นพรหมโลกนะครับก็มองย้อนกลับมาเห็นว่าพักพวกที่เหลืออยู่ก็กระจัดกระจายแตกตายแยกย้ายกันไปตามวาสนาแล้วก็มีท่านภายญานี่แหละที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะแล้วกเ็เหมือนกับไปหลอกลวงชาวบ้านเขาด้วยการที่ไปสมมติตัวเองว่าเป็นพระอรหรันต์คือ คือเรือแตกแล้วก็เหมือนกับเสื้อผ้าหลุดลุย่ยชาวบ้านเห็นนึกว่าโอ้โอปรงได้แล้วนะไม่มีเสื้อไม่ต้องใส่เสื้อผ้านะทั้งทั้งที่รูปร่างหน้าตาดีก็นึกว่าเป็นพระอรหันต์กันถ้าท่านเห็นชาวบ้านมา,ากรบบาบไหว้บูชานะก็สวมรอยบอกว่าข่านี้แหละเป็นพระอรหันต์จริงเ,เพื่อนอยู่บนพรหมโลกก็มาตักเตือนนะครับว่าทําแบบนี้มันผิดมันไม่ถูกต้องนะ แล้วก็รวมทั้งบอกด้วยว่าพระพุทธเจ้าองค์จริงเนี่ยอุบัติแล้วแล้วก็ให้ไปเรียนธรรมะกับท่านนี่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงนะครับว่าพระพุทธศาสนา,าชี้ให้เห็นนะว่าแม้ว่าจะาตายไปแล้วแล้วก็ไปอยู่บนสวรรค์หรือว่าพรหมโลกมีสิทธิ์ที่จะ มีความห่วงมีความอาลัยมีความาปรารถนาดีกับผู้ที่อยู่ข้างหลังนะทิ้งไว้บนโลกนี้หรือแม้กระทั่งว่าจะข้ามพบข้ามชาติไปแล้วไปเป็นอื่นแล้วก็ยังตามไปดูแลได้อันนี้ก็เป็นคำตอบนะครับ